กิดมามองดูในสังคมไทยว่ามีบ้านไหนบ้างที่ไม่มีโทรทัศน์ไม่มีวิทยุไม่มีตู้เย็นหรือไม่มีแม้กระทั่งหม้อหุงข้าวนั้นคงน้อยนะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าเหล่านี้นี่เองนำไปสู่การกินอยู่ที่ดีขึ้นของสังคมไทยในช่วง 30-40 ปีที่ผ่านมานะครับและสิ่งเหล่านี้นั้นกำลังขยายตัวนะครับในประเทศไทยเพราะว่าประเทศไทยเรานั้นมีพื้นฐานมีศักยภาพในการที่เราสามารถผลิตสินค้าเหล่านี้แล้วมียอดของการผลิตถึงประมาณ 50,000 กว่าล้านเหรียญเลยทีเดียวถ้าเราไปดูนะครับว่าในโลกเรานั้นประเทศที่ถือว่ามีการส่งออกแล้วก็เป็นเจ้าแห่งเครื่องไฟฟ้าคงจะต้องไปดูที่ประเทศจีนครับประเทศจีนในปี2011นะครับประมาณ 670,000 ล้านครับที่ประเทศจีนนั้นได้มีการส่งออกแล้วก็ตามมาด้วยฮ่องกง 250,000 ล้านตามมาด้วยอเมริกาครับ 220,000 ล้านเยอรมันครับ 180,000 ล้านแล้วญี่ปุ่น 170,000 ล้านประเทศไทยนั้นอยู่ในอันดับที่13ถึง 53,000 ล้านเลยทีเดียววันนี้สิ่งที่เมืองไทยเราควรให้ความสำคัญเพราะว่าไม่ใช่แค่เราส่งออกอย่างเดียวแต่การกินอยู่การมีอาชีพที่ดีขึ้นของคนไทยได้ผลประโยชน์มาจากเครื่องไฟฟ้าทั้งสิ้นสิ่งที่เราควรจะต้องมามองนะครับว่าประเทศไทยจะส่งเสริมแล้วก็ขยายการผลิตเรื่องของเครื่องใช้ไฟฟ้าหรืออิเล็กทรอนิกส์ให้มากขึ้นอย่างไรประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนถือว่าเป็นตลาดใหญ่นะครับเพราะไม่ว่าจะเป็นพม่าลาวเขมรเวียดนามไม่ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้ามากเท่ากับบ้านเราวันนี้ประเทศเหล่านี้นั้นถือว่าเป็นผู้ซื้อนะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เราส่งออกไปในอาเซียนถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งเลยทีเดียวนะครับมีสัดส่วนถึง 18% ครับแล้วตามมาด้วยญี่ปุ่นนั้น 14% อเมริกา 13% สหภาพยุโรป 12% จีน 8% ถามว่าทำไมญี่ปุ่นยังต้องมานำสินค้าเหล่านี้เข้าประเทศก็หมายความว่าญี่ปุ่นนี้วันนี้ผลิตสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านเขาไม่คุ้มแล้ววันนี้เขาต้องเอาโรงงานนั้นย้ายออกมาต่างประเทศแล้วก็ส่งสินค้าเหล่านี้กลับไปญี่ปุ่นวันนี้การขยายตัวของเครื่องใช้ไฟฟ้าถือว่าเป็นผลประโยชน์ที่ประเทศไทยเราควรจะต้องมาขยายควรจะต้องมาหยิบใช้นะครับแล้วผมก็เชื่อเหลือเกินว่าความสำเร็จของเครื่องใช้ไฟฟ้าจะนำพาประเทศไทยไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืนครับแล้วที่สำคัญครับเรายังมีตลาดอีกเยอะที่สามารถจะซื้อสินค้าเหล่านี้จากประเทศไทยได้ครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมรายการของเราสวัสดีครับ